ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเมื่อวานนี้มาสรุปจบลงตอนที่พระเวสสันดรสั่งพนักงานทั้งหลาย ให้จัดทานพิเศษคือสัตตดกมหาทานสำหรับสัตตดกมหาทานนี้เป็นทานที่ให้อย่างละ700เช่นช้าง700ม้า700รถ700โคนม700เมื่อเงินทองอย่างละ700ค่าทาสหญิงไทยอย่างละ700เป็นต้นและก็ในทานนี้มีสุราบานอยู่ด้วย หมายความว่ามีการให้ทานด้วยสุราปนอยู่ด้วยตอนก่อนที่จะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปหาพระนางมัตสีเป็นนั้นว่าตอนที่จะหาพระนางมัตสีเนี่ยของงดไว้สักนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจดีของบรรดาท่านพุทธบริษัท เพื่อตามพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สุภาคที่สอนไว้เรื่องการให้ทานในตอนหนึ่งมีว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดีหรือว่าการให้ทานที่ด้วยสุราเมรัยก็ดีย่อมไม่มีอานิสงส์ตอนที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสถึงตอนนี้ บรรดาพระก็ทูลถามพระองค์ว่าการให้ทานด้วยสุราและเมรัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนไว้ว่าไม่มีอนิสงส์แต่ว่าทำไมเมื่อพระองค์เป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ในการให้สัตตดกมหาทานจึงมีสุราอยู่ด้วยตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทานของตถาคตเวลานั้น เป็นการให้ทานให้เต็มความปรารถนาของบุคคลผู้รับความจริงก็ทราบว่าการให้ทานด้วยสุราไม่มีอานิสงส์คือไม่สามารถจะบันดาลให้คนผู้ให้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นพรหมได้แต่ถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่มีผลเรื่องอานิสงส์ของสุราโดยการให้คราวนั้นมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือต้องการให้บุคคลผู้รับเต็มความประสงค์ของผู้รับทั้งนี้ก็เพราะว่านักสุราบานทั้งหลายจะให้ของสิ่งใดนะถือไม่พอใจ นอกจากจะให้สุราแล้วมีไรเธอจึงจะพอใจแม้ตัวทานนี้จะไม่มีอานิสงส์ก็ตามทีแต่ว่าที่ตถาคตให้นั้นต้องการให้เต็มความประสงค์ของบุคคลผู้รับทั่วไปเป็นสาธารณะอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทได้โปรดรับทราบไปด้วยไม่ว่าดีไม่ดีท่านไปพบเอาหนังสือที่เขาอธิบายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดีหรือว่าการให้ทานด้วยสุรามีไรก็ดีข้อทั้งสองประการนี้ไม่มีอนิสงส์อย่าได้ทราบว่าเจตนาของพระองค์ในเวลานั้นเป็นการให้เพื่อความพอใจของบุคคลผู้รับซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ถ้าว่าบุคคลพวกใดพวกหนึ่งไม่ได้ของที่ตนประสงค์เขาอาจจะคิดไปอย่างอื่นไปก็ได้เป็นนั้นว่าเป็นการเปลื้องความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในตอนนี้แล้วตอนนี้ไปก็จะนำกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว ในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกมาพูดต่อไปเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปสำนักของพระนางมัตสีแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงตรัสว่าสมัยนั้นพระเวสสันดรได้ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องรักทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองทั้งที่เป็นของที่พี่ให้ก็ดี
และเป็นของที่พระราชบิดาพระราชมารดาของเธอให้ไว้ก็ดีขอน้องนี้จงเก็บรักษาไว้ให้ดีถามว่าของทั้งหมดนี้น้องเก็บรักษาไว้ดีแล้วหรือประการใด ในตอนนั้นพระนามสีก็ได้ทูลว่าของทั้งหมดที่พระเจ้าพี่ให้ก็ดีที่พระราชบิดาและมารดามอบมาก็ดีมอมฉันเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรยินดีทรงตัดต่อไปว่าดีแล้วน้องรักแต่ถ้าว่าพี่เห็นว่าการเก็บรักษาไว้เช่นนั้นก็ยังหาชื่อว่าเก็บไว้ได้ดีโดยแท้จริงไม่นี่เป็นอาการเก็บรักษาทรัพย์นี่ถ้าเก็บไว้เฉยๆดีสำหรับการสะสมไว้เพื่อชีวิตในวันหน้าแต่ถ้าว่าพระเวสสันดรก็ยังติว่าเก็บไปแล้วน่ะมันดีแต่ยังดีไม่พอการเก็บที่ดีกว่านี้มันมีอยู่ฉะนั้นมันเมื่อพระนางมัตสีได้สดับก็มีความสงสัยจึงได้ถามว่าพระองค์จะให้หม่อมฉันทำเป็นประการใดและเก็บแบบไหนมันจะเหมาะสมพระพุทธเจ้าค่ะเพราะนั้นว่าพระเวสสันดรก็ตอบสนองว่าน้องรักน้องควรจะนำมาบริจาคเป็นทานนะบริจาคเป็นทานให้เป็นประโยชน์แก่คนยากจนดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆเช่นนั้นก็เป็นการกระทำของที่มีประโยชน์นะจะให้เป็นของที่ไร้ประโยชน์นี่หมายความว่าของที่มันควรจะมีประโยชน์มากไปกว่านี้แต่ได้เก็บไว้เท่านี้มันก็มีประโยชน์น้อยแต่ว่าทำให้ดีด้วยการให้ทานในการสงเคราะห์คนยากจนเข็นใจจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วได้กล่าวไปว่าไม่มีความหมายอย่างไรยิ่งไปกว่าก้อนหินก้อนกรวดที่ฝังไว้ในดินเลยนี่หมายความว่าถ้าเงินทองที่เก็บไว้เฉยๆเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ค่าของมันก็ไม่ต่างกันกับก้อนกรวดและก้อนหินที่จมดินอยู่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าของท่านมีเหตุมีผลดีฟังของท่านต่อไปท่านอธิบายว่าเพราะที่พึ่งอันแท้จริงของคนทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายก็คือการบริจาคทานที่ความจริงพระเวสสันดรท่านตัดตอนนี้ก็นึกถึงคติของโบราณบอกว่าจงล้อมรั้วได้เขี้ยวได้งาและจงจุดประทีปคือเทียนชัยเวลากินอาหารเวลาเย็นจงจุดประทีปเทียนชัยแล้วก็จงล้อมรั้วได้เขี้ยวได้งาการคำว่าจุดประทีปเทียนชัยหมายความว่าเวลากินอาหารเวลาเย็นอย่าให้มันค่ำถ้าพบค่ำเสียก่อนแล้วก็มันต้องเปลืองเชื้อเพลิงนี่เป็นการหนึ่งอันตรายอาจจะมีได้ในเวลาที่บริโภคอาหารโจรผู้ร้ายรู้เวลาว่าเรากินอาหารเวลาค่ำเวลากินอาหารเจ้าของบ้านไม่มีการเตรียมตัวในการป้องกันถ้าโจรเข้ามาปล้นเวลานั้นก็ทำได้ง่ายนั่นการกินอาหารเวลาเย็นนั่นใส่จะต้องจุดเทียนชัยกินคำว่าจุดเทียนชัยก็หมายความกินอาหารไม่พบค่ำที่แสงพระอาทิตย์ยังทรงอยู่นี่เป็นความหมายของโบราณ แล้วก็ประการที่สองจงล้อมรั้วดีเขียวดีงานี่ก็หมายความว่าการให้ทานการสงเคราะห์จัดว่าเป็นสังฆะวัตถุเป็นการสร้างความรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคลที่ให้ทานกับผู้รับทานฉะนั้นอันตรายอันใดจะพึงเกิดมีแก่ผู้ให้ทานคนที่รับทานนั้นไม่ใช่คนอกตัญญูไม่รู้คุณคนเสมอไปถ้าเขาเป็นคนดีมีอยู่ก็จะมาแจ้งข่าวว่าอันตรายมันจะพึงมีหรือมิฉะนั้นเขาจะช่วยป้องกันไว้ทันทีที่อันตรายจะพึงมีขึ้นอันนี้โบราณที่กล่าวว่าคนล้อมรั้วได้เขี้ยวได้งาไม่ใช่เอาเขี้ยวเสืองาช้างมาทำเป็นรั้วถ้าแบบนั้นก็พังหมดคุยเรื่องราวของท่านต่อไป
พระนางมัสีนี่ตอบสนองว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะทำทานด้วยถ้าพระองค์ทรงทำฉะนั้นพระเวสสันดรจึงได้ตรัสว่าแม่มัสีน้องรักตอนนี้ไปขอให้เธอจงมีความเอ็นดูกรุณาบุตรทั้งสองให้มาก ตลอดถึงบิดามารดาของพี่ด้วยถ้าจะมีผู้ใดมาตกลงเป็นสามีของเธอก็ขอให้เธอปฏิบัติผู้นั้นโดยเคารพหรือถ้าไม่มีใครมาตกลงพี่ก็อนุญาตให้เธอแสวงหาสามีได้ใหม่เพราะเธอกับพี่จะต้องจากกันแยกกันเสียแล้วเธอจะต้องลำบากเพราะการจากของพี่เลยตอนนี้พระนางมัสสีฟังก็ตกใจเพราะว่าพระนางมัสสียังไม่ทราบเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อพระนางมัสสีได้สดับแบบนั้นจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้วเช่นไหนพระองค์จึงได้ทรงตัดเรื่องที่ไม่สมควรเช่นนี้แล้วพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรยังได้ทรงตัดเล่าเรื่องราวที่ชาวนครโกรธแค้นและต้องการให้ในประเทศพระองค์ให้พระนางมัสสีทราบทุกประการและจึงได้ทรงตัดว่าวันมะรืนนี้พี่จะต้องออกเดินทางจากพระนครแล้วชีวิตคนคนเดียวหรือว่าชีวิตคนเดียวของพี่ในป่าหิมพันต์นั่นเป็นที่น่าสงสัยอยู่นี่ก็หมายความว่าการอยู่คนเดียวในป่าหิมพานต์เนี่ยอันตรายมันรอบด้านจากโรคภัยไข้เจ็บจากโจรผู้ร้ายคือคนมีจิตสามหรือว่าจากสัตว์ร้ายมันอาจจะทำลายชีวิตของท่านเมื่อไรก็ได้ฉะนั้นท่านยังกล่าวอย่างนั้นว่าชีวิตคนเดียวของพี่ที่อยู่ในป่าหิมพานต์นั่นเป็นที่น่าสงสัยเมื่อพระนางมัสสีได้ทราบอย่างนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ขติยราชบ่อมฉันก็จะขอติดตามเสด็จไปด้วยเพราะว่าในระหว่างทางการไปตายกับพระองค์นั้นเรียกว่าการไปตายกับพระองค์นั้นกับการมีชีวิตที่อยู่ปราศจากพระองค์บ่อมฉันขอเลือกเอาการไปตายร่วมกับพระองค์พระเจ้าค่ะชีวิตนี้ถ้าขาดพระองค์เสร็จแล้วก็หมดความหมายนี่เป็นความจิตในการตั้งใจของมนางมัสสี พระเวสสันดรเมื่อทรงสดับอย่างนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าอย่าเลยน้องรักชาวพระนครเขามีความประสงค์ให้ในประเทศพี่แต่ผู้เดียวส่วนบ้านน้องนางนั้นไม่มีความผิดอันใดและก็ไม่ควรที่จะต้องไปพลอยลำบากได้รับความทุกข์ยากและหกระเหินกับพี่ด้วยข้อสำคัญก็คือขอพระน้องนางจะต้องดูแลบุตรทั้งสองที่น่ารักของเราและเธอก็จะทอดทิ้งบุตรไปกับพี่ได้อย่างไรกันนี่หมายความว่าพระเวสสันดรทัดทานว่ามัตสีไม่มีความผิดก็ไม่ควรจะไปกับท่านพระนางมัสสีนี่กราบทูลว่าปัญญาที่ดีจะต้องยินดีรับทุกข์รับสุขร่วมกับสามีคนคนเดียวกันเหมือนกับคนคนเดียวกันเมื่อสามีมีความสุขปัญญาก็มีความสุขด้วยถ้าสามีมีความทุกข์ปัญญาก็ควรจะทุกข์ด้วยหม่อมฉันจะพาบุตรทั้งสองไปด้วยขอพระองค์อย่าทรงปริวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะตอนนี้ฟังแล้วก็ต้องคิดว่าคติของคนโบราณเนี่ยเขาดีจริงๆถ้า ว่ากันไปเมื่อพระนางมัสสีได้จริงได้วาดภาพป่าหิมพานต์ถวายพระเวสสันดรฟังแล้วก็น่ารื่นเป็นที่น่ารื่นรมว่านี่ความจริงพระนางมัสสีนะท่านเคยไปเที่ยวป่าหิมพานต์มาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แต่ว่าในเมื่อความปรารถนาท่านจะติดตามพระเวสสันดรในฐานะที่เป็นสตรีผู้มีความดี อย่างนี้ก็ถือว่ากุลสตรีคือสตรีผู้รักษาวงศ์ตระกูลเมื่อสามีสุขก็สุขด้วยสามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยแต่ขั้นเมื่อสามีคัดค้านก็พรรณนาความดีเด่นซึ่งความเป็นสุขในป่าหิมพานต์ให้พระราชสวามีฟังตรงนี้ก็สงสัยอยู่นิดนะสงสัยอยู่นิดเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดร นี่มีเทวดาผสมอยู่ตลอดแล้วท่านจะทราบภายหลังเมื่อพระนามนางมัสสีก็พูดพรรณนาเรื่องป่าหิมพานต์ว่ากุมารทั้งสองของเรากำลังน่ารักนี่หมายว่าลูกทั้งสองกำลังน่ารักมีเสียงไพเราะนั่งเล่นจินตาอยู่ตามพุ่มไม้ในป่าคล้ายๆกับอาสมที่จะช่วยให้พระองค์ไม่ทรงระลึกถึงพระราชสมบัตินี่ประการหนึ่ง นี่ว่าถึงการรื่นเริงแต่ความจริงในป่ามันเป็นที่น่ารื่นเริงจริงๆมีอาการเงียบสงัดลมพัดโชยไปมามีความเยือกเย็นมีสมทุมพุ่มไม้ที่เขียวชื่ออุ่มปริมใบสดและก็เสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆที่ร้องอยู่ในป่าคล้ายกับดนตรีเป็นเครื่องบรรเลงนี่ความจริงของป่าเป็นอย่างนี้และตอนนี้ไปท่านก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระราชกุมารพระกุมารทั้งสองของเราเป็นว่าเมื่อพระองค์ได้มองดูเห็นลูกทั้งสองของเราที่ประดับประดาไปด้วยใบไม้ฟ้อนรำรื่นเริงอยู่รื่นเริงอยู่ในบริเวณอาสมก็จะทำให้ลืมพระราชสมบัติสิ้นได้พระเจ้าค่ะและอีกรายการหนึ่งป่าหิมพานต์นั้นมีฝูงช้างไพรท่องเที่ยวไปมาแล้วก็ส่งเสียงร้องก้องโกนจนานโกนจนาดแล้วก็เกลื่อนกราดไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมีนางกินนอนฟ้อนรำขับเพลงประสานเสียงน้ำตกอยู่เสมอหมายความว่ามีนางกินนอนร้องเพลงประสานกับเสียงน้ำตกอยู่เสมอประกอบไปด้วยเสียงนกเค้าเสียงราชสีเสียงเสือโคร่งเสียงแรดเสียงกวางเสียงโวลานร้องประสานกันเป็นระยะมีพญานกยุงแวดล้อมไปด้วยนางนกยุงรูปงามขนสีสวยอยู่เป็นหมู่มีต้นไม้ต่างๆบ้างก็ออกมีต้นนับไม้ต่างๆบางต้นก็ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งต่างสีต่างสวยทรงกลิ่นหอมตลบอยู่บ้างแล้วก็มีลูกห้อยระยะเต็มต้นบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วจะพาให้ไปที่น่าเรื่นรมเพลิดเพลินเจริญใจลืมราชสมบัติและความบรมสุขเป็นพระนครเสียได้พระเจ้าค่ะเมื่อพระนางมัสสีได้พรรณนาป่าหิมพานต์ให้พระเวสสันดรได้ฟังอย่างน่าเรื่นรมราวกับว่าพระนางมัสสีได้เคยเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วเช่นนั้นในตอนนี้เขาบอกว่าจบกันป่าหิมพานต์กันหิมพานต์นะ เป็นนั้นว่าตอนนี้ไปก็ขึ้นกันธนกันเมื่อข่าวเป็นนั้นว่าเมื่อพระนางมัสสีพรรณนาความเป็นมาของป่าให้พระเวสสันดรทราบทั้งนี้ก็มีความปรารถนาจะติดตามพระราชสวามีไปเรื่องท่านมาจบตรงนี้ท่านขึ้นธนกันแล้วก็ว่ากันไปว่าเมื่อข่าวในประเทศของพระเวสสันดรแพร่ไปสมเด็จพระนางผุสันดีได้สดับแล้วก็รีบเสด็จไปยังปราสาทของพระเวสสันดรในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระเวสสันดรกับพระนางมัสสีสนทนากันอยู่อย่างเศร้าโศกสมเด็จพระนางผุสันดีจึงได้ยืนประทับเงียบอยู่ที่ประตูห้องหน้าประตูห้องบรรทมพอได้สดับคำพร่ำลำพันสนทนากันแบบนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะระงับความโศกเสียใจได้จึงได้เสด็จเข้าไปปลอบพระราชบุตร
และพระสุนิสาคือลูกสะใภ้ด้วยความรักได้สงสารอย่างสุดซึ้งและจึงรีบเสด็จไปยังปราสาทของพระราชสวามี เป็นว่าบรรนางเพื่อเมื่อพระนางผู้สันดีถึงพระราชสวามีเข้าเฝ้าแล้วจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เสียไหนจึงทรงขับไล่พระราชโอรสไปเสียเล่าพระเจ้าค่ะพระองค์เห็นสมควรเป็นประการใดหรือจึงได้ทำแบบนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้ตอบว่าฉันขับไล่พระราชโอรสตามความต้องการของชาวเมือง ความจริงฉันก็ไม่ได้โกรธเคืองพระราชโอรสคือลูกชายของเราเลยแต่ว่าเราต้องเคารพและปฏิบัติตามพระราชประเพณีนิยมนี่หมายความว่าถ้าบรรดาประชาชนเขาไม่ต้องการแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพราะการเป็นพระราชาสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นประชาธิปไตยสมัยนี้ ว่าพระราชาจะทรงเป็นพระราชาอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบรรดาปวงชนมีความเคารพนับถือถ้าขาดการเคารพนับถือเสียแล้วบรรดาประชาชนหลายอาจจะรวมกันลงประชาทันพระราชาเสียก็ได้เป็นอันว่าพระนางผุสันดีไม่ได้ทรงสนับยิ่งได้จัดว่ารัฐมนตรของเราจะต้องเป็นเหมือนกับรังผึ้งร้างในเมื่อขาดพระเวสสันดรลูกชายเสียแต่ว่าเมื่อพระองค์ถูกพวกอมาตย์ละทิ้งเสร็จแล้วก็จังจะต้องลำบากอยู่เดียวดายเหมือนกับพญาหงส์ปีกหักที่ตกจมลงอยู่ในหนองที่หนองน้ำที่แล้งข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงอย่าขับพระราชโอรสผู้ไร้ความผิดตามคำของชาวเมืองเลยพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นถ้อยคำของมนางผุสดีทูลกับพระเจ้ากรุงสนชัยสำหรับพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้ตรัสว่าน้องรักถึงแม้ว่าลูกชายของเราจะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราก็ตามทีเราก็จำเป็นที่ต้องขับไล่เพราะเป็นพระราชประเพณีเช่นนั้นนี่ความเป็นพระราชาก็ลำบาก ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างได้ตามใจชอบนะวันนี้อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องคิดเมื่อฟังแล้วก็โปรดคิดไปด้วยนี่หมายความว่าพระองค์ต้องการรักษาประเพณีไม่ใช่เห็นส่วนพระองค์เป็นสำคัญแต่ความจริงได้เห็นกับพระองค์แล้วพระองค์ก็จะบอกว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างของลูกฉันนะจ๊ะเมื่อลูกฉันไม่เกิดมาช้างมันก็ไม่มีมาเมื่อลูกของฉันให้ช้างของเขาไปจะเอาอะไรเป็นความผิดแต่ว่าเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเรื่องของหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ที่จะต้องบำเพ็ญบารมีให้ครบทั้ง10อย่างในเรื่องราวของพระเวสสันดรฉะนั้นฟังกันต่อไปถ้าวินิจฉัยมากก็รำคาญบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านอย่ารำคาญนะไม่ใช่อาตมารำคาญเป็นนั้นว่าเมื่อพระนางมัสสีกราบทูลพระราชสามวามีไม่ได้ผลพระนางผุสันดีก็ได้แต่ทรงรำตั้มรำพันด้วยความอะไรรักในพระราชโอรสราวกับว่าดวงหทัยที่ใจจะแตกดับลงไปสำหรับนางสนมกำนันทั้งหลายไม่ได้ฟังคำพร่ำลำพันต่างๆต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้ตามพระบาลีว่าต่างคนต่างก็ช่วยกับปฏิเทวนาการไปตามกันถ้าภาษาไทยเราก็เรียกต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้เพราะต่างคนต่างร้องนะเป็นนวัตธรรมให้ประสาทของพระเจ้าสงฆ์กรุงสุกรุงสนชัยระงมไม่ได้เสียงร้องไห้แล้วก็ขยายวงออกไปจนทั่วพระราชนิเวศทุกคนยกแขนขึ้นรำให้แล้วก็กลิ้งเกลือกไปมาเหมือนป่าที่ไร้เหมือนป่าไม้รังที่ถูกพายุกระหน่ำให้พินาศลงฉะนั้นโอ้โหท่านเปรียบเทียบน่าฟังเป็นวันว่าวันรุ่งขึ้นพระเวสสันดรเสด็จออกจากโรงทานเพื่อจะทรงบำเพ็ญทานเป็นครั้งสุดท้ายตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้บรรดาผู้รับทานทั้งหลายต
างก็พากันหลั่งไหลมาจากทุกทิศแล้วก็ตั้งใจมารับทานแล้วก็นั่งพร่ำลำพันกันไปต่างๆนานาเป็นต้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคำคนโง่นี่คนที่ตั้งใจไล่พระเวสสันดรก็ต้องแบ่งเป็นสองพวกทีนะพวกหนึ่งต้องการไล่แต่พวกหนึ่งไม่ต้องการไล่พวกที่ไม่ต้องการให้ภัยก็ให้ไปกับมันด่าพระเจ้ากรุงสนชัยว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคำของคนโง่เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่มันเป็นอย่างนี้เป็นกระโถนท้องพระโรงเป็นว่าการขับไล่พระเวสสันดรผู้ไร้ความผิดก็ถ้ากับการตัดรากถอนโคนต้นไม้ที่มีดอกมีผลเสียแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีดอกมีผลดกเสียด้วยนี่เป็นเรื่องของคนรับทานต่อจากนี้ไปใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเรานี่พวกรับทานเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัท การให้ทานเป็นปัจจัยของความรักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี่เราจะเห็นว่าผู้ที่รับทานจากพระเวสสันดรเขาเสียดายเป็นนั้นว่าในการนั้นบรรดาหมายข้าราชการทั้งหลายต่างก็ทอดอะไรไร้ความหวังหมดแรงไปตามๆกันขาดพระเวสสันดรหมดที่พึ่งเขาคิดว่าเขากล่าวว่าเมื่อร่มโพร่มไทรใหญ่ที่ถูกโค่นลงเช่นนั้นเราเองจะอาศัยอะไรเป็นร่มเงาบรรดาสมณะชีพราหมณ์ต่างก็สลดใจไม่สามารถจะกล่าวคำอันใดได้เหตุการณ์ในวันนั้นปรากฏว่าพระนครพาราณสีเป็นพระนครแห่งความเศร้าสลดใจไปทั่วทุกมุมเมืองอรบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจะเศร้าเขาจะโศกกันเป็นประการใดก็ดีสำหรับวันนี้ก็งดการเศร้าโศกกันไว้สักนิดหนึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะดูเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ถ้าบังเอิญสถานนี้ให้เวลาถึง1ชั่วโมงก็จะชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันร้องไห้สงสารพระเวสสันดรต่อไปแต่ว่าเวลาก็สถานีให้ไว้เท่านี้ก็ร้องไห้กันเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้ร้องไห้กันในวันต่อไปจะได้มีจิตจางอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี